จริญทางด้านวิทยาศาสตร์จะมีมากเท่าใดขอได้โปรดอย่าให้ความเจริญทางด้านใจลดต่ำลงเลยพิปานาญาติโกและโอติกา สวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาแล้วจ้าบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเด้อสิบอกให้ไปไหนมาสามวาสองศอกในไปอยู่ท่านี้ที่นี่ก็อเมริกันเป็นเมืองหนึ่งนะฮะชื่อว่าเรื่องเมืองริสมอนใช่ครับดูโพยกันมอนก็มอนก็แล้วกันอยู่ในรัฐเวอร์จิเนียนะไปต่อไงเมื่อวานนี้ก็ไปดูนู่นสวนสาธารณะเขาไปเห็นนู่นเห็นนี่นั่นไปเห็นในสิ่งที่คนคนหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีประจำเมืองอะไรก็มีสถานที่ที่อยู่อาศัยกันเรียกว่าใหญ่โตโอรันตการตามกันคือคนระดับนั้นเนี่ยเขาจะมีในยุคสมัยนั้นครับเป็นคนที่มีชื่อเสียงมีฐานะแน่นอนนะฮะก็ต้องเป็นคนที่เริ่มเข้ามาอยู่ในพื้นที่ตรงนี้ก็คงจะเยอะแยะสมกับพื้นฐานเขาดูที่อยู่อาศัยก็จะดูออกว่าสร้างไม่เหมือนใครแล้วอยู่ในจุดเด่นที่ค่อนข้างจะสูงยอดเขาอะไรกันผมขึ้นไปดูถึงตรงนั้นก็ไปเห็นบรรยากาศสถานที่ดูโดยรอบแล้วเนี่ยจะมีน้ำตกก็ถามว่าน้ำนี่มาจากไหนถ้าหากว่าดูตามเป็นการที่จะสิ่งก่อสร้างทุกวันมันทำได้หมดเช่นสูบน้ำจากแม่น้ำขึ้นไปให้มันสูงสักกี่เมตรก็ได้500เมตรกิโลเมตรแล้วก็ปล่อยลงมาปริมาตรของน้ำเท่ากับเท่าไรไม่รู้แหละจะให้น้ำตกน้อยน้ำตกมาแล้วขนาดก็ทำได้แต่ถ้าหากว่าไปดูเมื่อวานเนี่ยก็พยายามที่จะดูน้ำที่นั่นจะขึ้นมามันเป็นพลานหินของธรรมชาติไอ้ตรงนั้นนะครับไอ้ผมเป็นคนอีสานนะมันก็ไปเจอพลานหินมันมีน้ำขึ้นมาบนภูเขาและเป็นพลานหินด้วยถามว่าน้ำมันมาจากไหนไอ้ตรงนี้แหละฮะเวลาหน้าร้อนหน้าแล้งน้ำก็ไม่หมดนะก็เลยมาโยงใยกับเมื่อวานที่ไปที่สวนสาธารณะของประจำเมืองของเนี่ยไปดูสถานที่เรียบร้อยมันก็เห็นบ่อน้ำอยู่บ่อหนึ่งผมบอกเชื่อเนี่ยบ่อน้ำตัวเนี้ยฮะจะเป็นบ่อน้ำที่มันเกิดขึ้นมาเองบนภูเขาทางชาวอีสานก็จะบอกว่าน้ำศักดิ์สิทธิ์เนี่ยใช่ไหมหรือที่ใดก็ตามที่ส่วนมากจะบอกว่าน้ำศักดิ์สิทธิ์เพราะมันอยู่ในที่สูงมันอยู่ได้ไงน้ำมันก็ตากเลาะแดดตากลมอยู่น้ำก็ไม่เคยหมดเนี่ยก็แปลว่าในระบบธรรมชาติเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของออสโมซิสอย่างเงี้ยแน่นอนนะฮะตรงบนท้องฟ้ามันจะเป็นแรงคือความร้อนเวลามันเข้ามาปะทะปุ๊บเนี่ยมันจะมีแรงที่บอกว่าอากาศมันขยายตัวมันเบาบางอย่างเงี้ย
ก็แปลกนะว่าที่มันปื้นมันร้อนพอร้อนแล้วอากาศมันก็ขยายตัวมันก็เป็นแรงดูดให้มันจะกลายเป็นแรงดูดเข้าไปเลยโอเคนะแน่นอนนะฮะแวดล้อมด้วยต้นไม้ใบหญ้าทั้งหมดมันภูเขาทั้งหมดมันก็ช่วยฮะช่วยให้เกิดแรงดูดขึ้นมาเพราะต้นไม้เนี่ยที่เขาบอกว่าใบไม้ต้นไม้เนี่ยเขาคำว่าเขาคือกลุ่มวิทยาศาสตร์เขาบอกว่า ออกซิเจนมันเกิดจากต้นไม้กับแสงพระอาทิตย์มันส่องเข้าหากันเขาจะเรียกสภาพตัวนี้ว่าสังเคราะห์แสงวิทยาศาสตร์เขาจะบอกว่าสังเคราะห์แสงหรือต้นไม้มันปรุงอาหารก็ว่าได้มันก็แปลว่าดูดน้ำจากใต้พื้นเนี่ยนะจากทางรากเอาอาหารขึ้นมาสู่ลำต้นสู่ใบเนี่ยเขาจะพูดเช่นนั้นวิทยาศาสตร์จะพูดเช่นนั้นนะครับดูดน้ำดูดสารอาหารเห็นไหมฮะเข้าไปเพราะต้นไม้เนี่ยมันจะเป็นตัวที่มันเกิดแรงดูดน้ำจากภาคพื้นใต้พื้นดินขึ้นไปใบมันก็จะเป็นแรงดูดไปโอเคไหมระเดี๋ยวนะดูดก็คือไอ้เนื้อใบไม้เนี่ยมันก็เป็นแสงความร้อนใช่ไหมเนี่ยมันก็ช่วยดูดมันขยายตัวนะมันดูดพื้นดินมันก็ดูดนะต้นไม้ทั้งหมดมันก็ดูดพอดูดน้ำก็จากใต้พื้นดินก็จะขึ้นมาก็แค่นั้นเองนะนี่เวลากลางวันส่วนเวลากลางคืนทีเนี้ยมันไม่ได้ดูดแล้วกลางคืนมันก็ขายน้ำไปเลยขายน้ำไปสู่ภาคพื้นดินมันก็ชุ่มเย็นเห็นไหมครับนั้นวันกลางวันคือมันก็กลางวันก็ดูดโอเคไหมดวงอาทิตย์มันดูดกลางคืนมันก็ต้นไม้ก็จะคายน้ำไปสรุปมันก็ทั้งอยู่อย่างเงี้ยฮะพอนึกออกไหมครับกลางวันมันดูดน้ำกลางคืนมันปล่อยน้ำก็แปลว่าธรรมชาติก็พยายามจะรักษาธรรมชาติระหว่างน้ำเนี่ยมาจากไหนมาจากทะเลก็ได้ใช่ไหมมาจากแม่น้ำลำคลองไหนขึ้นมาก็ได้หรือมาจากใต้พื้นดินมันขึ้นมาไม่รู้มันจะมาจากสายไหนก็แล้วแต่นะในอาณาบริเวณที่มันเป็นต้นไม้เยอะๆป่าเขาลำนาพรายเนี่ยครับนะมันก็จะกลางวันจะดูดออกไปกลางคืนก็จะปล่อยเพราะนั้นก็รักษาความชุ่มเย็นทางภาคพื้นดินเอาไว้นะรักษาปริมาณน้ำในภาคพื้นดินเอาไว้นั่นเองโอเคนะเนี่ยในกรณีที่มันมีต้นไม้ใบหญ้าเข้ามาปกคลุมด้วยแต่ถ้าไม่มีต้นไม้ใบหญ้าทีนี้มาปกคลุมมันก็ร้อนก็ดูดอย่างเดียวโอเคไหมดูดอย่างเดียวไม่มีคายเช่นทะเลทรายดูดอย่างเดียวดูดขึ้นเพราะทะเลทรายใต้ทะเลทรายมันจะมีน้ำลึกลงไปประมาณสัก2 3 4 5เมตรมันก็มีแล้วน้ำอย่างนี้เป็นต้นพอนึกออกนะมันก็จะคายดูดขึ้นไปไม่มีต้นไม้เข้ามาเป็นตัวที่จะเก็บน้ำก็แล้วกันเพราะฉะนั้นต้นไม้เนี่ยมันเป็นตัวเก็บน้ำต้นไม้มันเก็บน้ำพอนึกออกเนาะพอนึกออกนะครับนี่คือธรรมชาติเขาจะเป็นอย่างนั้นใช่นะเป็นตัวกลางสำหรับตัวเก็บน้ำในการที่จะกลางวันก็ดูดกลางคืนก็ปล่อยถ้าทะเลทรายดูดอย่างเดียวไม่มีปล่อยมันก็แห้งแล้งผิวมันก็แห้งแล้งเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าที่บอกว่าฝนตกมันไม่ได้เกิดจากป่าไม้เยอะๆนะฝนตกนะรู้ว่าเออพอนึกออกนะยังไงก็ตามที
ป่าไม้เนี่ยมันไม่ได้ช่วยให้ฝนตกแต่ป่าไม้มันช่วยให้ภาคพื้นดินเนี่ยชุ่มอุดมสมบูรณ์จำนี้เป็นหลักนี่คือตัวธรรมชาติที่แท้จริงของมันผมเรียกสภาพตรงนี้ว่าออสโมซิสนั่นเองโอเคนะถ้าเรามองนี่มันให้มันออกปุ๊บก็จะรู้ทันทีเลยว่าที่ไปสวนสาธารณะเมื่อวานเนี่ยมันก็จะประกอบกันเพราะบุคคลที่เขารู้เรื่องนี้เขาจะไปตั้งที่อยู่อาศัยที่บอกก็เมนชั่นก็คือสถานที่ใหญ่ๆห รูหราเกินกว่าบ้านทั่วๆไปนะหรูหรามากกว่าเขาสร้างอยู่บนยอดเขาตรงนั้นก็จะมีสระน้ำนี่ฮะน้ำตรงนี้มันจะถูขึ้นมาเขาก็น้ำพวกนี้ฮะก็มาใช้ไปทำอะไรก็ทำกันไปจ้ะนะแล้วจะต่ออะไรข้างล่างจะมีการต่อท่อมาปล่อยเป็นน้ำตกหรือจะเปลี่ยนทางน้ำตกก็ยังได้ด้วยน้ำที่บ่อได้ว่ามันแล้วแต่อย่าจอดสันตรงนั้นแค่มันก็ไม่ได้ไกลกันนักกันหนาก็จะมองบอกน้ำตกมาจากตรงนี้เองเลยเงี้ยใช่ไหมครับก็แปลว่ามนุษย์ก็มีการจัดสรรทางน้ำให้มันลงไปในทางที่มันจริงๆธรรมชาติก็ลงอยู่แล้วล่ะแต่ทำให้มันค่อนข้างจะมีระเบียบหน่อยก็แค่นั้นเองพอเวลาลงในภาคพื้นที่มันน้ำตกมันก็ดูแลมันธรรมชาตินะก็แค่นั้นพอได้ไหมครับนี่ก็คือเรื่องธรรมชาตินะครับอย่าลืมนะบ้านเราดูทีวีสถานีธรรมชาติงั้นการอธิบายเรื่องธรรมชาติก็อธิบายเรื่องกรอบเนี่ยครับซึ่งไม่รู้ว่ากลุ่มทางวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าฝนตกเนี่ยเป็นมันเกิดจากอะไรนะน้ำกลายเป็นไอใช่นะน้ำกลายเป็นไอ แล้วก็ลอยขึ้นไปในอากาศพอขึ้นสูงหน่อยมันก็เย็นเนาะมันก็ก่อตัวเป็นเมฆหมอกเป็นเมฆแล้วตกมาเป็นฝนเนี่ยวิทยาศาสตร์เขาพูดเช่นนั้นนะครับผมบอกว่ามันไม่ใช่ใช่ไหมมันขวางโลกไหมเนี่ยหรือว่าสวนโลกคิดไม่เป็นมันก็คือสวนก็คือขวางแหละครับถ้าคิดเป็นอย่างที่เล่าให้ฟังตรงนี้น้ำฝนมันเกิดจากนู้นเนี่ยอากาศกับอวกาศมันต่อเชื่อมกันนะมันก็เป็นหิมะอะไรก็ว่ากันไปมันก็ก่อกันเล็กมันก็ลอยต่ำมาเรื่อยมันก็เพิ่มโมเลกุลเพิ่มโมเลกุลขึ้นมามากมันถึงจุดหนึ่งมันก็จุดที่เรียกว่าบาลานซ์แปลว่าภาคพื้นดินภาคพื้นดินจะพูดว่าไงภาคพื้นดินโอเคนะกับภาคอากาศสูงสูงอวกาศนั่นนะครับมันมาถึงจุดหนึ่งมันจะเป็นเมฆนะไอ้ตรงที่มันเมฆมันก็ลอยไปเรื่อยแหละครับมันก็พัดไปเรื่อยแหละลมพัดก็พัดไปเรื่อยไปไหนก็ไปเถอะไปทะเลก็ตกทะเลไปภูเขาก็ตกภูเขาแหละไอ้เมฆก้อนที่ว่าเนี่ยนะอยู่สูงจากพื้นดินก็ประมาณสัก2-300ไอ้โทษ4-500กิโลสองสามกิโลเมตรหรือว่า5กิโลเมตรสูงจากพื้นดินเนี่ยมันก็ลอยอยู่ในระบบนั้นนะถ้ามันลอยต่ำมามากแปลว่าไอ้น้ำเนี่ยมันขนาดที่มันมากเลยว่าโมเลกุลก็แล้วกันมันก็ทับลงมาเรื่อยไอ้ตัวเนี้ยไอ้แรงดูดของโลกเรียกว่าแรงโน้มถ่วงไงถ้าหากว่าปริมาณของน้ำเนี่ยในเมฆมันมากมันก็ต่ำลงถึงจุดหนึ่งทีเนี้ยไม่รู้จุดไหนแหละมันก็ตกมาเป็นฝนก็แค่นั้นเองพอไหวไหมครับถ้าผมอธิบายความนี่มันจะไหวไหมเนี่ย พอได้นะยังไงผมก็บอกว่าน้ำมันมาจากอากาศต่อกับอวกาศยังไงผมก็ต้องพูดตรงนี้จะบอกว่าน้ำหยดแรกที่มันเกิดขึ้นในโลกนี้มันก็มาจากตรงนั้น
มันมากเข้ามันก็เป็นทะเลเป็นมหาสมุทรไปแล้วนี่คือจุดเริ่มต้นของการเกิดสรรพสิ่งก็ว่าได้ที่ว่านี่จุดเริ่มต้นการเกิดน้ำก็ว่าได้ถ้าจุดเริ่มต้นของการเกิดอากาศเนี่ยโหไปกันใหญ่เลยยังไงก็เชื่อมั่นนะครับว่าวิทยาศาสตร์ไปไม่ถึงแน่ๆจุดเริ่มต้นของอากาศมันก็ถามง่ายๆนั่นเองออกซิเจนมาจากไหนคำว่าอากาศคาร์บอนมาจากไหนไฮโดรเจนมาจากไหนไนโตรเจนมาจากไหนไม่รู้กลุ่มก๊าซทั้งหมดมีอยู่13 14ตัวหรือไงดูตารางธาตุเอาครับสำหรับท่านที่เรียนหนังสือทางด้านวิทยาศาสตร์สาขาเคมีมันมีตารางธาตุให้ดูอยู่กลุ่มก๊าซก็มีกลุ่มก๊าซโอเคไหมไอ้ก๊าซคืออากาศนั่นแหละมันมาจากไหนทางส่วนผมนะผมบอกว่ามันมาจาก3ตัวแล้วมันก็จำแนกมันไปเองเพราะธรรมชาติมันแตกตัวมันเหมือนกับอวิชชาเคมีมันเป็นภาษาหลักเลยนะฮะ1บวก1เท่ากับ2และอย่างอื่นอีกเคมีเหมือนกันอะตอม2อะตอมมารวมกันเป็นโมเลกุลแล้วยังเกินโมเลกุลเกินโมเลกุลนั้นไปอีกไม่รู้คืออะไรแหละนี่คือกลุ่มที่1กลุ่มที่2ก็เหมือนกันอะตอมสองอะตอมรวมกันเป็นหนึ่งโมเลกุลกับอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะตัวสักอย่างหนึ่งนะฮะมารวมกันเป็นหนึ่งโมเลกุลใหม่มันก็แตกตัวเป็นลักษณะอย่างนั้นเนี่ยมีวิชาเคมีใช่ไหมครับแต่วิชาธรรมชาติมันจะเหนือกว่าเคมีเพราะฉะนั้นมันก็มีก๊าซหลายตัวนั่นเองครับมันก็จะแตกมาจากสามตัวนั่นเองมีคาร์บอนมีไฮโดรเจนแล้วก็มีออกซิเจนถามว่าสามตัวอยู่ที่ไหนเนี่ยจุดกำเนิดของมันอยู่ที่ไหนเชื่อมั่นวิทยาศาสตร์ตามไปไม่เจอแต่จิตศาสตร์แล้วก็เชื่อมั่นว่ารู้แน่ๆเด้อมาจากดวงอาทิตย์เห็นไหมเพราะฉะนั้นพอเราพูดถึงดวงอาทิตย์ทางวิทยาศาสตร์ก็จะพูดกันอยู่แค่สองตัวไฮโดรเจนกับฮีเลียมเอาตัวที่3ก็ได้ตัวที่3ก็จะเรียกว่าโฟตอนหรือพลาสมาโฟตอนส่วนหนึ่งก็บอกเป็นพลาสมาถ้าเป็นฟิสิกส์นะฮะจะเรียกว่าโฟตอนถ้าเป็นวิชาชีวะเขาก็จะเรียกว่าพลาสมาไปเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าพลาสมานะก็จะมีการอธิบายอยู่ในดวงอาทิตย์ในกลุ่มที่เขาศึกษาด้านของ อะไรนะศึกษาด้านของจักรวาลนะก็จะไปรูปนั้นเป็นพลาสมาก็ได้ในร่างกายแล้วก็มีพลาสมาที่เนี่ยก็เลือดขาวนั่นไงไอ้พลาสมาใช่ไหมครับไอ้ตัวพลาสมาเนี่ยมันก็มีอีกอันหนึ่งคือมันจะเป็นตัวป้องกันเชื้อโรคป้องกันตัวเชื้อโรคไอ้ตัวพลาสมากับโฟตอนน่ะมันก็คือตัวเดียวกันฟิสิกส์เรียกว่าโฟตอนชีวะเรียกว่าพลาสมาเนี่ยเพราะฉะนั้นพลังโฟตอนหรือพลาสมาที่มันออกมาจากร่างกายเราเนี่ยครับมันก็มีสารภาษาการตลาดพวกทำถ่ายกล้องพวกกล้องพลาสมาอะไรไงถ่ายแสงถ่ายเสียมาจากวัตถุต่างๆมีพลาสมาเท่านั้นแหละครับมีโฟตอนเท่านั้นแหละครับในแต่สิ่งที่มีชีวิตทุกตัวเนี่ยมันก็จะมีพลาสมาเปล่งมาส่วนทางด้านกลุ่มของพระพุทธเจ้าที่ไหนครับกลุ่มพระพุทธเจ้าคือกลุ่มอะไรกลุ่มที่จะรู้เรื่องจิตนะก็จะเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้านี่จะเรียกว่าเดี๋ยวนะก็ต้องบอกว่าพระธรรมครับพระธรรมมันจะเปล่งมาจากรอบกายเราเนี่ยครับพระธรรมคล้ายๆกับว่าร่างกายมันเกิดสังเคราะห์แล้วมันจะมีพลังอันหนึ่งออกมาภายนอกตัวเรา
พื่ออะไรเพื่อจะมาป้องกันไม่ให้ความกดอากาศจากภายนอกมาปะทะตัวเราตรงๆเพราะฉะนั้นพลังในตัวเรามันจะออกไปต้านพลังในตัวเรามันจะคือการเต้นหัวใจเนี่ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บเนี่ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บหัวใจเนี่ยมันก็จะผลิตพลังงานที่ว่าออกไปต้านความกดของอากาศที่อยู่ภายนอกเข้ามาดูมันเข้าใจยากยอมรับว่าเข้าใจยากนะฮะเพราะมันคำนวณไม่ได้อ่ะคำนวณในเชิงวิทย์คณิตศาสตร์มันทำไม่ได้มันทำไม่ได้จริงๆครับแต่ความรู้สึกเราเนี่ยจะรู้ถามว่าท่านอยู่หน้าจอที่เคารพครับมีท่านใดบ้างที่รู้สึกอย่างที่ว่านั้นผมบอกว่าร่างกายผมมันรู้สึกอ่ะใช่ไหมครับพอเวลาร่างกายผมรู้สึกผมก็อธิบายตามความรู้สึกของผมเนี่ยมาสู่ท่านที่อยู่หน้าจอก็แปลว่าท่านก็คอยเปรียบเทียบสังเกตตัวเองเนี่ยใช่ไหมส่วนทางผมสังเกตและเปรียบเทียบตัวเองมาตลอดเรื่องนี้แต่ทั้งหมดในส่วนตัวผมจะเรียกว่าพลังงานที่บริสุทธิ์นั่นเองที่มันพลังงานที่บริสุทธิ์ที่มันพูดว่าไงเบิร์นได้ไหมฮะเนี่ยเวลาเราสูดลมให้ใจเข้าไปเนี่ยจะโดยจมูกโดยปากแล้วเสียแต่แต่นะครับเข้าไปปุ๊บปอดจะทำงานปอดก็จะทำงานในลักษณะที่มันเกิดการเผาไหม้สันดาปก็เกิดเผาไหม้ลุกไหม้กันแล้วกันลุกไหม้เหมือนเปลวไฟลุกไหม้จะมาเมื่อเกิดความร้อนไอ้เจ้าความร้อนตัวนี้แหละที่มันจะนำส่งไปยังเลือดทีนึงเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวพลาสมาเนี่ยหรือว่าโฟตอนเนี่ยหรือพลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยหรือคำว่าพระธรรมที่พระเจ้าพูดถึงเนี่ยมันก็คือคำเดียวกันนั่นแหละครับนะที่อยู่ในตัวท่านก็มีอยู่แล้วไงมีทุกคนนะสัตว์ทุกตัวมีหมดที่ว่าเนี่ยนะฮะจะมดก็มีแมวก็มีหมูหมากาไก่มีหมดมันสำคัญที่มนุษย์เนี่ยจะผู้ที่เข้าใจเรื่องนี้สัตว์อื่นไม่มีสิทธิ์จะมาเข้าใจเรื่องนี้เลยเพราะมนุษย์จึงเป็นสัตว์ประเสริฐคือตรงนี้เองครับประเสริฐที่จะรู้จักตัวเราเองนะครับเมื่อรู้จักตัวเราเองเรียบร้อยมันก็สามารถอธิบายไปยังสิ่งที่เราอยู่ภายนอกได้มันก็แค่นี้อธิบายนี่ไม่ใช่คิดคำนวณ นะจะใช้ภาษาคณิตศาสตร์มาคิดคำนวณมันไม่ได้ยังไงมันก็ไปไม่ถึงฉะนั้นจึงมันถึงยุคมันครับถึงยุคที่จะให้มนุษย์รู้เรื่องพวกนี้ตัวเราคือธรรมชาติสิ่งแวดล้อมก็คือธรรมชาติใช่ไหมครับวิทยาศาสตร์ก็ศึกษาธรรมชาติเนี่ยธรรมชาติที่เป็นตัวเราวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาธรรมชาติที่เป็นตัวเราเขาก็ได้แค่เรื่องของกายภาพนะเรื่องอยู่ไม่ได้เรื่องใจไม่ได้เรื่องจิตยิ่งไม่ได้เลยครับเห็นไหมฮะได้แค่เรื่องกายภาพที่เรียกวิชาอนาโตมีนั่นเองครับเขาก็ได้แค่กลไกนู่นเน้นมานะฮะแต่ตัวเอเนอร์จีจริงพลังงานจริงก็ศึกษาไม่ได้ถึงแม้ว่าเขาจะบอกว่าพอจะได้แต่มันก็ไม่ใช่อ่ะมันไปไม่ถึงที่สุดนะ เพราะฉะนั้นการไปถึงที่สุดเนี่ยมีมนุษย์เราจะรู้เรื่องเพราะว่ามนุษย์เราคือเจ้าของร่างกายที่แท้จริงนะกายใจจิตเพราะนั้นทุกคนทุกท่านมีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้เรื่องราวของตัวของท่านเองนะอย่าลืมนะตัวนี้อย่าลืมเป็นอันขาดอย่าปฏิเสธนะมันถึงยุคมันจะต้องศึกษาตัวเองเข้าใจตัวเองเห็นตัวเราเองจนหมดตัวตนของตัวเราเองตามแนวทางการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกนะก็มาลงเอยที่ตรงนี้ถามว่าใครทำได้กี่คนใช่ไหมฮะถ้าผมบอกว่าผมทำได้เนี่ยผมก็มาเล่าสู่ท่านฟังทีนี้ท่านก็พยายามเปรียบเทียบตัวท่านกับคำอธิบายของผมอีกทีหนึ่งว่ามันเชื่อมต่อกันได้ไหมตรงเนี่ยมันถึงยุคนะพี่เอ๋ยนะถ้าหากว่าท่านก็ตามที่ไม่เข้าสู่กระบวนการคิดอย่างที่ลุงหมอกเล่าให้ฟังขณะนี้ก็จะไปเชื่อมั่นว่าวิสัยคือพระเจ้าวิสัยคือสิ่งที่พึ่งได้ชีวิตมนุษย์ผมบอกว่าตอนนี้วิทยาศาสตร์พึ่งไม่ได้แล้วจะบอกให้ทราบ
ใครจะบอกว่าได้ก็ตามสิครับ100%มีคนบอกว่าวิทยาศาสตร์พึ่งได้99%ก็เชิญอัตยาศัยทีนี้ส่วน 1% เนี่ยพอจะมีไหมครับหน้าจอมาร่วม 1% มารับรู้อย่างที่ลุงหมอเล่าให้ฟังตรงนี้ 1% กับคนหมื่นคนแสนคนล้านคน60ล้านคนถามว่าได้เท่ากับเท่าไหร่ 1% ของประชากรของประชาชนประเทศไทยนะครับ 1% ไม่ใช่น้อยนะครับนั้น 1% เนี่ยขอให้เข้าใจมันจะพึ่งตัวเองได้จริงๆแปลว่ารักษาตัวเองได้อย่างลุงหงอผมรักษาตัวผมเองได้แน่ๆแล้วผมไม่ไปพึ่งวิทยาศาสตร์จนแล้วล่ะใช่ไหมฮะเพราะวิทยาศาสตร์เขาจะไปถึงจุดหนึ่งมันจะก่ออันตรายเช่นเคมีเนี่ยเอาเคมีเข้ามาเยียวยารักษากันนี่คืออันตรายผมไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนนะครับที่ว่าเนี่ยนะเพราะว่าผมรู้จะแนวทางของวิทยาศาสตร์มันก็ได้แค่ระดับที่ไม่รู้ถ้าผมมาเทียบกับทางด้านธรรมศาสตร์หรือศาสตร์ธรรมชาติอะไรก็วิทยาศาสตร์ช่วยได้เพียง 1% นะธรรมชาติต่างหากที่มันช่วยถึง 99% นะรับได้ไหมครับถ้ารับได้มันก็ไปได้กันต่อระหว่างท่านอยู่หน้าจอกับผมอยู่ในจอนะกับลุงหงอกอยู่ในจอนะมันก็จะไปได้กันต่อแล้วก็พัฒนาต่อไปเรื่อยสู่รุ่นสู่รุ่นต่อๆไปสรุปลงความว่ามันถึงยุคของมันมันถึงเวลาของมันในการที่จะให้มีลุงหงอกมาเล่าสู่กันฟังตรงนี้ไม่งั้นศาสตร์ของพุทธศาสตร์ที่ให้ไว้กับชาวโลกมันก็จะสูญหายไปทีน้อยสองน้อยไม่รู้นะพุทธศาสตร์ผมว่าผมได้ศาสตร์ตรงนั้นมานะได้ศาสตร์ของพุทธะเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังในรูปแบบของธรรมชาติธรรมชาติไหวไหมครับถ้าไหวมันก็อย่าลืมหายใจล่ะ จะมาอย่าลืมหายใจเป็นปกติธรรมดาของท่านนั่นแหละครับอยู่ยังไงก็หายใจอย่างนั้นใจดีก็ ตามร่องตามรอยไตเติ้ลแมนเขาจะแนะวิธีการหายใจในรูปแบบที่ไม่รู้สองสามสี่ห้าขั้นตอนเขานั่นแหละนะถ้าต้องการอยากจะรักษาตัวเองนะส่วนลุงหมอก็บอกแล้วว่าอากาศเป็นยาพูดกับมานานเกินกว่า20 ปีด้วยอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาต้นไม้ใบหญ้าพืชเป็นยาก็แล้วกันง่ายสุดพืชเป็นยาโอเคนะอากาศเป็นยารักษาตัวเราน้ำเป็นยารักษาตัวเรานะพืชเป็นยารักษาตัวเรานะรับได้ไหมถ้ารับได้ตัวนี้กรอบอ้างอิงตัวนี้ถ้ารับได้มันก็จะไปต่อเยอะๆเลยครับแต่ถ้าหากว่าใครก็ตามที่บอกว่าเคมีเป็นยาแปลว่าคนละเส้นทางกับลุงออกแล้วนะครับตรงข้ามกันทันทีใช่นะยังไงก็บอกว่าตรงข้ามกับลุงออกไม่เปลี่ยนคำพูดด้วยเพราะเคมีนี่มันทำลายอย่าลืมนะเคมีเนี่ยถ้ามันเป็นเคมีในกล่องธรรมชาติมันก็สะสมมันจะเพิ่มไปเพิ่มไปอย่างเช่นเคมีโดยธรรมชาติของมันมันจะมีตัว3ตัวเป็นตัวหลักไฮโดรเจนออกซิเจนคาร์บอนทั้ง3ตัวเนี่ยมันจะมาโคโปเรตกันแล้วแตกไปเป็นอย่างอื่นไปจะเป็นไนโตรเจนจะเป็นฟอสฟอรัสหรือจะเป็นอะไรกลุ่มก๊าซก็แล้วกันอ่ะผมก็ไม่ต้องจำเป็นไม่จำเป็นต้องจำให้หมดหรอกครับเพราะถ้าใครอยากจำหมดก็ไปจำในตารางธาตุทางด้านวิทยาศาสตร์สาขาเคมีเท่านั้นถ้าใครอยากจะจำได้หมดนะสำหรับคนที่เรียนเรื่องนี้ต่อไปจำเป็นมากต้องจำนะฮะไม่งั้นก็ไปต่อไม่ได้จะเรียนวิชาเคมีไม่สำเร็จโอเคไหมครับส่วนทางผมรู้แค่3ตัวผมก็เล่าสู่ฟังในบทบาทลีลาของลุงโอเคไหมครับเพราะว่าผมจะไม่มากถ้าไอ้ตัวนี้ผมไม่ได้มีไม่ต้องใช้จำมากไม่ต้องจำมากเอาตัวที่มันเป็นออริจินเนี่ยก็พอแล้วใช่ไหมฮะแล้วมันจะกระจายไปเนี่ย
ส่วนทางท่านจะเรียนรู้เพิ่มเติมให้มันกว้างขอใหญ่ก็ตามไปเลยเดิมตัวออริจินตัวนี้มันจะไปได้ต่อไปได้เยอะเลยยิ่งจะเป็นแนวทางให้กับคนที่เป็นนักเคมีได้แตกฉานไปเยอะแยะครับสำคัญว่าสิ่งที่ลุงออกกำลังเล่าให้ฟังเนี่ยมันเป็นการเข้าถึงโดยจิตที่บริสุทธิ์ยืนยันบริสุทธิ์ด้วยจึงเล่าสู่ฟังตรงนี้ส่วนถ้าหากว่าคนก็ตามที่ไม่รู้จักคำว่าจิตมันก็อาศัยตำราไปสิครับ เรียนรู้ผ่านตำราเรียนรู้ผ่านความเข้าใจในตำราในครูบาอาจารย์สอนสั่งก็เอาไปสอบเอาเซอร์ติฟิเคตเอาสอบเอาทำเอาปริญญาโทตรีเอกเชิญครับพอได้ไหมครับตรงนั้นมันคนละแนวทางนั่นคือทางโลกทางโลกเข้าไปทางนั้นส่วนทางธรรมทางธรรมคือธรรมชาตินะครับกับทางพระธรรมก็อยู่ในจอเดียวกันย้ำธรรมชาติกับพระธรรมพระธรรมมันซ่อนอยู่ในธรรมชาติหมายมาพระธรรมซ่อนอยู่ในธรรมชาติหรือจิตซ่อนอยู่ในใจใจซ่อนอยู่ในกายหมายมาก็มีกายใจจิตกายใจจิตหมายมาจิตที่ว่านั้นมีสองสภาวะจิตคุณมัวกับจิตบริสุทธิ์ถ้าเป็นพลังงานจิตคุณมัวมันแทนค่าคำว่าพลังงานไม่บริสุทธิ์จิตใสใสและบริสุทธิ์มันก็แทนค่าของพลังงานที่บริสุทธิ์ไม่รู้ลุงออกพูดแค่สองคำท็อปของท็อปแล้วพลังงานบริสุทธิ์กับพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์สรุปในโลกใบนี้ทั้งโลกนะทั้งใบนะครับเต็มไปด้วยพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์หมดอากาศที่เราหายใจเนี่ยนะมันก็อะไรมันก็ไม่บริสุทธิ์ถึงแม้จะบอกว่าอากาศบริสุทธิ์ที่เราพูดกันจังมันโลกบริมนุษย์โลกจะพูดกันจังอากาศบริสุทธิ์บริสุทธิ์เช่นยอดเขาหิมาลัยนี่เป็นต้นหรืออยู่บนยอดเขาทั่วๆไปในป่าเขาดงนอยไพรก็มักจะบอกว่าอากาศบริสุทธิ์นะไอ้นั่นลุงออกจะบอกว่าอากาศที่ว่านั้นยังไม่บริสุทธิ์นะยังไม่บริสุทธิ์ไม่เปลี่ยนคำพูดนะครับถึงแม้จะชาวโลกจะบอกว่าอากาศดีอากาศสะอาดอากาศบริสุทธิ์นะอยู่บนยอดเขาเอเวอเรสต์อยู่บนยอดเขาเทือกเขาแอลอะไรว่าไปนะนั่นก็คือเขาว่าสะอาดและบริสุทธิ์แต่ลุงงอบอกว่ามันไม่บริสุทธิ์ถ้าบริสุทธิ์ตรงไหนทีเดียวบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในอากาศชั้นหนึ่งนี่แหละครับไอ้ตัวนี้มันก็เป็นแบบศรีถนนชัยสิครับเฮ้ยเราไม่ฟังขนาดนี้ศรีสนุนชงทุนยันชัยอะไรกันใช่ไหมครับอธิบายคำว่าอากาศที่ไม่บริสุทธิ์ดูสิอ่ะคำว่าอากาศนึกมาหนึ่งอะตอมอะตอมของอะไรอ่ะอะตอมของออกซิเจนกระดาษอะตอมของคาร์บอนกระดาษมันก็ประกอบด้วยสามคำอิเล็กตรอนโปรตอนแล้วก็นิวตรอนใช่ไหมคำว่าอะตอมดึงอีกตัวไปซะมันก็เหลือแค่โปรตอนกับนิวตรอนมันอยู่ตรงกลางอันนี้นิวตรอนกับโปรตอนอยู่ตรงกลางพลังงานบริสุทธิ์มันอยู่ตรงกลางถ้ามันจับคู่ก็คือ two in one ภาษาของพระพุทธศาสนาก็เรียกว่าอิทัปปัจจยตาหรือรูปกับนามรูปกับนามถ้านามก็คือนามบริสุทธิ์อีกถ้านามบริสุทธิ์มันอยู่ตรงกลางระหว่างรูปกับนามอย่างนี้เห็นมันอยู่ตรงกลางระหว่างรูปกับนามถ้ามันบริสุทธิ์ถ้าได้แค่คำพูดรูปกับนามมันได้แท้ภาษารูปกับนามหรือสสารกับพลังงานสสารกับพลังงานและพลังงานที่ว่านั้นมันก็คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ไอ้ตรงนี้แหละครับที่มันจะไปต่อไม่ได้ครับ
ยกเว้นเข้าถึงอย่างเดียวเท่านั้นคือยกเว้นจิตบริสุทธิ์เท่านั้นจะรู้แจ้งรู้จริงรู้มากแล้วก็รู้หมดด้วยเพราะฉะนั้นการรู้แจ้งรู้จริงรู้มากทั้งหมดก็ลุงหงอเลยก็เชื่อมั่นในส่วนนั้นด้วยเพราะจริงจะสงสัยสองมือเปล่ารักษามนุษย์ได้กันอะไรกันมันจะยิ่งใหญ่มากนะครับจะบอกสองมือเปล่าเนี่ยคอยดูควอนตัมคอมพิวเตอร์มาเลยครับคงไม่เกิน2ปีเนี่ยจะรักษาผู้คนผ่านจอเนี่ยครับผ่านจอเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เรียนรู้ด้วยกันครับท่านที่อยู่หน้าจอแชร์ได้แชร์ไประยะนี้แชร์ได้มันเป็นบุญให้เขาได้มีการเตรียมพร้อมเพราะว่าเรื่องสุขภาพมนุษย์มันโอ้โหมันมากจริงๆมันเยอะมากนะเพียงแต่มาเข้าใจในสิ่งที่ลุงหงอเล่าให้ฟังใช่ไหมครับแล้วพอเวลาลุงหงอจะรักษาก็เราใช้แค่โบกมือธรรมดานี่เองอย่างเงี้ยใช่ไหมครับถ้ามันเป็นสื่อสารที่มันจะเร็วก็คือเรียลไทม์ก็ต้องคอมต้อมควอนตัมคอมพิวเตอร์หรือว่าควอนตัมอินเทอร์เน็ตอย่าลืมนะสื่อสารกันทานาทีนี้ผมอยู่ที่อเมริกาเมืองริชมอนด์รัฐเวอร์จิเนียอเมริกากับท่านที่อยู่หน้าจออยู่กรุงเทพเวลาถ้าก็ตะไลตอนนี้เห็นไหมฮะเราจะดูเวลากันเห็นไหมดูสิมันยังมาเจอกันภาพก็ยังสดใสอยู่เงี้ยภาพก็ยังชัดเจนผมก็ดูภาพเนี่ยก็ชัดเจนดีเห็นไหมพอได้ไหมครับชัดเจนดีนะภาพใช่นะเมื่อเกิดภาพชัดเจนแปลว่าถ้าหากว่ามันเรียลไทม์จะชัดมากกว่านี้เยอะมันจะไม่ดีเลย์ไงโอเคนะไอ้คำว่าดีเลย์ดีเลย์เดี๋ยวแต่แมนเขาจะอธิบายเองกันเดินทางจากกรุงเทพมาถึงอริสมอนมันดีเลย์ขนาดไหนนะครับอันนั้นเป็นหน้าที่ของแต่แมนเขาจะร่ายยาวให้ฟังนะครับผมคงไม่ไปเก็บรายละเอียดตรงนั้นนะครับนะเราทำงานคนละส่วนกันนะครับโอเคนะเมื่อถึงตรงนี้ก็จะบอกว่าทีนี้ก็จะเริ่มดูแล้วครับว่ามีใครบ้างนะติดตามตรงนี้ครับอันนี้เป็นเฟซอยู่เป็นเฟซอันนี้เปิดอยู่สิมันมีสองเครื่องต้องช่วยกันปลดล็อกก่อนจานเย็นพี่เปิดเรียบร้อยแล้วเอาละ มีภัยบ้างตอนนี้บ้านหลังนี้เป็นบ้านของคุณโอไวโอนะครับที่อยู่ตรงเนี้ยนะสามีเขาก็ตื่นแต่เช้าเมื่อเช้าเนี่ยผมตื่นประมาณสัก 4:30 ได้ 4:30 ของเวลาของลิสบอนของอเมริกานะมันตื่นขึ้นมาแล้วร่างกายแล้วก็เอ๊ะปกติไม่มีวีคไม่มีอะไรต่างๆนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็เลยไหนๆตีสิมันสดชื่นอ่ะเนาะก็เลยตื่นขึ้นมาแต่อากาศมันก็เย็นก็เลยใส่แค่เท่าที่เห็นนะฮะเย็นไม่ใช่หนาวนะครับเย็นนะครับเย็นไม่ใช่หนาวนั่นเนี่ยเสียงภาพไม่ชัดเพราะเวลาผมเคลื่อนไหวภาพก็เลยไม่ชัดพอเคลื่อนไหวหน่อยก็ไม่ชัดนี่ก็คือเกี่ยวข้องมันเกี่ยวข้องทางด้านที่บอกว่าคลื่นมันไม่เสถียรก็คือมันไม่เรียลไทม์ช่วยติดเดียวนะครับมันก็เลยไวๆไปต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้นะภาพนะครับแต่ก็ถือว่าดีมากแล้วฮะตามยุคสมัยของมันนะครับดูไปเรื่อยๆครับท่านใดมีคำถามก็ถามเข้ามาเหมือนปกติธรรมดามันเปลี่ยนสถานที่เท่านั้นเองนะครับก็จากนี้ไปวันนี้นะฮะก็คงต้องออกไปสถานที่ต่างคุณโอเวโอเขาบริการทั้งหมดเลยทั้งอาหารการกินที่พักที่อาศัยการเคลื่อนที่ขยายต่างๆนะความจริงร่างกายคุณโอเวโอเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยจะเป็นปกติเท่าไหร่6เดือนที่ผ่านมาเขาก็ย่ำแย่พอดีเจอเมื่อวานนี้แล้วมาถึงเมื่อวานก็ช่วยกันไม่ทราบว่าเท่ากับเท่าไหร่นะแล้วก็ไม่นานนักฮะคิดว่าถ้าเขาจะอยู่หน้าจอด้วยนะก็ยินดี
นะฮะแต่เขาก็ไม่อยากจะเปิดเผยหน้าตาเมื่อวานนี้ก็พาไปดูที่อะไรล่ะสวนสาธารณะนะครับเห็นไหมตอนนี้ภาพชัดเลยเห็นไหมสังเกตไหมภาพในจอจะชัดสังเกตไหมครับแต่ว่าถ้าหากว่าผมนิ่งผมไม่ต้องไปไหวตัวมากภาพไม่จะชัดถ้าหากว่าเป็นเรียลไทม์นะฮะไม่ว่าจะเป็นตีลังกาว่าวอคอโปมันจะชัดไปหมดควอนตัมคอมพิวเตอร์นี่มันจะมาประมาณสักไม่เกิน2ปีนะครับควอนตัมอินเทอร์เน็ตควอนตัมคอมพิวเตอร์กับความหมายเดียวกันนะครับขอให้เข้าใจทางโลกเขาพัฒนากันอยู่นะครับอีกอย่างทางโลกเขาก็ยังเล่นงานกันอยู่ระหว่างจีนกับอเมริกานะครับในสื่อสารด้านนี้ไม่รู้ว่าใครจะแน่กว่าใครผมว่านะผมยังคิดต่อไปนะว่าสงครามโลกครั้งที่สามมันจะเกิดก็พยายามบอกกันอยู่นะฮะสงครามโลกที่สามเกิดถามว่ามันจะเป็นยังไงต่อมันจะไปยังไงต่อนะครับเอาล่ะจะเริ่มดูว่ามีท่านใดบ้างนะครับคุณทำประสิทธิ์เลยภาพเสียงแจ๋วดีบุญมีนะกะภาพเสียงดีที่บางพลีนะครับคุณสิริวัลคุณไก่ทองล่ะอุบลราชธานีแล้วก็คุณพิพัฒน์คุณนงรักเพนนี่ยินดีครับหน้าใหม่ครับยินดีต้อนรับนะครับหน้าใหม่คล่องเงินนี่ก็น่าเก่าแล้วคล่องเงินแสงเหนือดีจังโอเคน่าเก่าสุขเกษมนั่นน่ะลิวลีปิงลิวลีปิงไม่ใช่ใครที่ไหนครับลิวลีปิงไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับได้ถือโอกาสเลยเจอาหารเจต้นผลนะครับเรียนแบบจริงโอ้วราพรขอนแอนขอนอ่อนขอนแก่นครับอะไรนะวราวงวราวงอ่ะกนกวันแก้วตาผู้ที่ภาวนาหรือสูดลมหายใจตลอดได้นำพามาสู่ร่างกายที่เบาวิวหรือไร้ร่างกายกลายเป็นสุญญากาศค่ะคุณลุงก็ได้ฮะมันจะเบาฮะมันจะเบาครับตัวจะเบาโปร่งเบาสบายถือเป็นหลักครับการสูดหายใจที่ไตเติ้ลแมนเขาแนะนำนะผลของมันก็จะตัวเบาเบาเบาสบายนะครับจำนี้ตัวนี้จำเป็นภาษาหลักไว้ก่อนครับมันจะเบาสบายถูกต้องปัดไปปัดมาโอเคนะมันจะเบาสบายคุณชัยวิชิตโอ้นางฟ้าคุณปรีชาโอ้เอิญเลยโอ้กฎชมนกฎชมนคุณนงรักสุขนิตคุณสีไพรเลยคุณคำอะไรคำเป้อรัญญาโอเคครับโอ้ลมพัดด้วยลมพัดลมโชยโอเคแอลล์สายทานจำลองวงวุฒิโชติด้วยเหรอโอ้คุณชาลีน่าจะเป็นหน้าใหม่นะครับยินดีครับยินดีครับหน้าใหม่สุทธิพจน์โอเคคุณอมพรอวยคุณอวยเลยOUI เดี๋ยวอ่านว่าไงอวยใช่ไหมเนี่ยเอาอวยก็อวยโอเคผ่านไปไหนได้เครื่องไปไหนล่ะ
ครื่องจะดู YouTube นั้นก็เปลี่ยนหน้าจอนะครับไปเป็น YouTube นะปึ๊บYouTube มายังมาแล้วปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดโอ้โหไล่ยาวรัวเลย YouTube นี่รัวเลย โอเคโอเคโอเคมีคำถามไหมครับไม่มีเสียงเสียงหายเลยไม่เป็นไรเสียงมันจะปรับแล้วล่ะเสียงขาดหายบางครั้งครับคนคุณอะไรคุณโคคอมนะขอเสียงครับขอเสียงครับปกติแล้วปกติแล้วเนาะพวกคลื่นเนี่ยครับต้องเข้าใจเรื่องของคลื่นนิดนึงเพราะที่นี่เราก็ไม่ได้คลื่นที่เคลื่อนไหวไปไหนนะครับมีปัญหาจะเสียงขาดหายได้น้อยนะครับสุขุมวิท77คุณเทียมจันทร์มีคำถามบ้างไหมครับมีคำถามก็ใส่มาเลยอย่าลืมนะวันนี้ผมพูดเรื่องของคำว่าออสโมซิสนะครับก็หลังจากที่ไปสวนธรรมวานนี้เห็นพื้นที่จริงเห็นสถานที่เนี่ยก็เลยพูดถึงเรื่องของออสโมซิสมันจะคาบเกี่ยวยังน้ำฟ้าน้ำฝนเมื่อวานนี้ฝนตกนะเมื่อวานที่อยู่ตรงนั้นนะฮะก็ตกมาหน่อยนึงก่อนที่มันตกก็แดดจ้ามาตลอดนะครับแดดจ้าตลอดพอเวลาผมขึ้นอยู่ในจุดที่มันเป็นน้ำตกก็อยู่ในมันเหมือนกับเป็นสวนเลยนะจะมีดอกกุหลาบแล้วก็มีอะไรต่างๆนะผมก็บอกที่นี่น่าจะเป็นจุดที่เป็นการฝังศพใครวะเนี่ยดูลักษณะนะดูไปดูมาจุดนั้นจะบอกว่าเดี๋ยวฝนก็ตกหรอกผมพูดคำนั้นนะหวังว่าคนไหนดูคลิปออกนะเดี๋ยวสักครู่ฝนก็จะตกหรอกพอเวลาเปลี่ยนจุดเท่านั้นนะครับเดินไปเรื่อยเปลี่ยนจุดขึ้นไปประมาณสักเดี๋ยวนะจากคำนี้คำว่าฝนเดี๋ยวฝนก็ตกหรอกคำนี้นะครับเดินต่อไปประมาณสัก15 นาทีนึงนะฝนก็ตกมาจริงๆนะครับก็ได้ถือโอกาสเล่าเรื่องออสโมซิสให้ฟังก็ท่านไม่รู้นะ ลุงหมอกไปอยู่ไหนก็ก็พอจะบอกได้หรอกใดๆพวกนี้พอจะบอกได้เป็นนัยยะอยู่หรอกพูดแล้วมันก็เป็นจริงเนาะพูดแล้วมันก็เป็นจริงนะก็พูดอยู่ในธรรมชาตินี่ดีไปไหนแล้วอยู่ท่ามกลางธรรมชาติมีภูเขามีต้นไม้มีแม่น้ำมีน้ำตกแถมมีรถไฟด้วยนะหวานรถไฟคนถ่านหินไตเต้นแมงเขาไปเก็บภาพอะไรพอเวลายืนอยู่บนรถไฟแล้วไตเต้นแมงก็วิ่งแทบจะตกแทบจะลมทลาลงไปที่โขดหินของภูเขาเขาก็ไม่ได้เขาเป็นโขดหินมากหรอกครับก็เป็นทางเดินอยู่แล้วเพราะว่าเขาทำเอาไว้เป็นสวนสาธารณะใช่ไหมล่ะก็เหมือนกับทางเดินป่าบ้านเราทางเดินป่าครับแต่เขามีสิ่งก่อสร้างนู่นนี่นั่นเป็นบ้านที่อยู่อาศัยให้ดูประกอบกันก็ลงตัวดีแหละครับลงตัวดีก็ไปเจอสัตว์นู่นนี่นั่นพอเป็นใดๆก็แล้วกันตัวเราไม่มีคำถามไหมเนี่ยคำถามหายไปไหนหมดอ่ะไม่มีใครสงสัยอะไรเลย ประเทศไทยวันที่20
21นะเดือนพฤษภาคม21ปี19เวลา 20:50 เสียงโอเคชัดเจนดีคุณทรงศักดิ์ทรงศักดิ์โอเคตัวลุงมีถามอะไรเลยเหรอว่าจะไปต่อได้ไหมเนี่ยไม่มีใครถามก็ไม่ถามเลยนะดูสิลงไปหาเฟซสิทีสิถอยหลังไปหาเฟซเนาะลองถอยหลังไปหาเฟซตั้งสิอึ๊บดูไลน์ซะก่อนสิไม่เข้ามาไลน์หายนี้ซะละไลน์ไม่มีเอาเฟซต่อมีจอเดียวเนี่ยที่ไปนู่นมานี่เอาไงศูนย์วิจัยเข้ามาเป๊ะเอาเข้าไปไหนต่องั้นเนี่ยเอาแล้วเจอแล้วมาหาเฟสต่อนะครับเฟสมาแล้วจ้าดูสิมีไผบ้างอีกตอนคนที่ดูเฟซกูคนดูเฟซก็ดูเฟซไปมีใครถามต่อไหมครับเฟซวันนี้ฝนตกอากาศเย็นสบายที่ไหนล่ะทีนี้คุณแสงเหนือฝนตกที่ไหนล่ะอย่าลืมนะคุณแสงเหนือกับผมเนี่ยผมอยู่ที่อเมริกานะส่วนทางท่านอยู่นั่นแหละคุณแสงเหนือวันนี้ฝนตกอากาศเย็นสบายอเมริกาความสว่างได้คลื่นเลยอเมริกาความสว่างได้คลื่นอะไรความสว่างได้คลื่นอะไรวันนี้รังสิตฝนตกหนักฟ้าร้องสนั่นหวั่นไหวดังมากตอน5 โมงเย็นโอเคครับทราบครับระยองวสิมาสุภาวดีไม่มีคำถามเพิ่มเติมเลยเนาะมีคนเดียวที่พอจะถามเป็นลมอะไรคุณวราพรผู้ที่ภาวนาหรือสูดลมหายใจตลอดได้นำพามาสู่ร่างกายที่เบาวิวหรือไร้ร่างกายกลายเป็นสุญญากาศไม่ใช่สุญญากาศนะฮะไม่ใช่สุญญากาศถ้าภาวนาก็แปลว่าเป็นลักษณะที่หนีแรงดึงดูดของโลกจำเป็นหลักที่หนึ่งหนีแรงคือร่างกายเวลาทำสมาธิมันจะหนีแรงมันจะมีแรงดูดของโลกไอ้เจ้าแรงดูดของโลกนี่คือที่เขาว่าแรงโน้มถ่วงแปลว่าสมาธิมันจะหนีแรงโน้มถ่วงของโลกเริ่มต้นจะลักษณะเป็นตัวเบาลอยนะตัวคำว่าตัวเบาลอยตรงนี้แหละครับคนไหนก็ทำได้นะครับร่างกายก็จะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บนี่ดีกว่าไอ้ตัวเบาลอยเนี่ยมันเหมือนกับภาวะมันหลุดโลกอ่ะมันจะเป็นลักษณะเหนือโลกแต่ไม่ใช่เหนือโลกนะก็มันเบาอ่ะนะมันเบาเหมือนตัวเราเนี่ยมันลอยออกจากที่นอนน่ะที่มันสูงขึ้นน่ะมันจะรู้สึกอย่างนั้นครับว่าตัวเบาลอยหรือ
เรานอนทาบกับพื้นเป็นเอาแผ่นหลังทาบก็ตามทีมันจะรู้สึกว่าหลังเราพื้นหลังเราเนี่ยมันไม่ถูกพื้นเนี่ยคำว่าตัวเบาหน่อยแต่ไม่ใช่เรื่องของจิตบริสุทธิ์นะต้องเข้าใจตรงนั้นให้ได้ด้วยเพราะมันคนละเวอร์ชันมันคนละเลเวลมันคนละจะพูดไงจะเอาภาษามาแทนคำความรู้สึกตรงนี้มันยากก็ได้พูดได้แค่ในเบาลอยเพราะฉะนั้นคำว่าเบาลอยมันจะไปเข้าสู่เรื่องของจิตแหละคำว่าเบาลอยแปลว่ากายมันเบาโอเคไหมใจกายมันเบาความรู้สึกมันก็ออกบอได้แล้วได้ความรู้สึกแปลว่ากายใจมันแอบสอบตรงนี้แล้วกายใจมันรับได้แล้วหรือเรื่องจิตจิตก็คือความสว่างสว่างคือบุญคือวิญญาณฮะหรือเรื่องจิตก็คือเรื่องในตาเราจะมองเห็นสีแสงต่างๆมันจะไปทางด้านนั้นแต่อย่าคิดว่าง่ายนะไม่รู้ผมจะบอกวันใดมันจะขึ้นไปอย่างนั้นมีบันได100ขั้นมันเพิ่งจะมองเห็นขั้นที่1ยังไม่ได้ขึ้นเหยียบนะเอ้าถ้าขึ้นเหยียบปุ๊บแปลว่าจิตระวางแล้วมันจะขึ้น2 3 4 5มันเองขอให้เข้าใจผ่านภาษาก็ได้แค่นี้ครับอธิบายผ่านภาษาได้เพียงแค่นี้นะครับคุณวราพรจะมากินใช่ผ่านภาษาจะได้แค่นี้ถ้าเป็นการผ่านความเข้าใจและคำว่าความเข้าถึงอีกทีหนึ่งมันจะเหนือชั้นมากครับผมพยายามจะบอกว่ามนุษย์ยุคนี้นะฮะโดยเฉพาะยิ่งคนไทยอย่าลืมนะคนไทยเป็นคนที่ใช้ภาษาของพระอรหันต์นะอย่าลืมภาษาไทยคือภาษาของพระอรหันต์ที่ได้เลยที่ได้เริ่มต้นจากรหัสกอไก่ถึงหอนหุ้งเนี่ยถือว่าคำว่ารหัสนะตรงนี้หรือพยัญชนะนั่นแหละนะผสมผสานกับสระนะอะอาอีอีโอโออัมไอไอเอาอะไรพวกนี้ต้องเยอะนะ21รูปแต่32เสียงยังไงเนี่ยดูสิครับมันเพราะว่ามันมีวรรณยุกต์เข้ามาประกอบมันก็ออกมาเป็นกากะกากะกาเนี่ยอย่างเช่นอะ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 อี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 นี่ไม่ใช่ว่าอีออีอีก็มรยุกใส่ฮะอาเสียงสามัญอาไม่เอกอาไม่โทรอาซาเป็นไงอา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 ดูสิครับอา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 นี่คือวรรณยุกนะสระไม่พอยังตามด้วยวรรณยุกอีกจะไม่เรียกว่าภาษาพระหลานได้ไงครับเพราะพระหลานก็จะละเอียดละเอียดเรื่องอะไรพระหลานนี่นะเขาจะละเอียดเรื่องของมีคำว่าปฏิสัมภิทาสี่เข้ามายุ่งเกี่ยวแปลว่าแตกฉานพยัญชนะแตกฉานสระโอเคไหมแล้วแตกฉานวรรณยุกต์อย่างเงี้ยสรุปก็คือแตกฉานด้านของอรรถะคือความหมายนะแตกฉานเรื่องของพยัญชนะอย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยพยัญชนะพยัญชนะก็ประกอบไปด้วยสระและกวรรณยุกต์เลยแหละครับมันเป็นภาษาในตรงนั้นแล้วก็เป็นความหมายของภาษาก็คืออรรถะนี่พอแต่ฉันเรื่องของรูปกับนามด้วยนี่คือภาษาพระหลังก็เรียกว่าปฏิสัมภิทาสี่จะต้องประกอบไปด้วยคำว่าแตกฉานแตกฉานแปลว่ารู้แจ้งรู้จริงรู้มารู้หมดคำว่าแตกฉานนะถ้าเป็นลักษณะอะไรทั้งโลกนะฮะ knowledge
โนนี่แปลว่ารู้รู้แบบธรรมชาติรู้นอนรู้หนาวรู้รู้เย็นรู้เจ็บรู้หิวอะไรก็ว่าไปนะรู้เจ็บปวดแสบมันเป็นยังไงเนี่ยคำว่ารู้เป็นธรรมชาติธรรมชาติแบบสามัญมากๆคอมมอนเนี่ยคำว่ารู้ง่ายๆคือรู้แข็งรู้อ่อนรู้ร้อนรู้เย็นเนี่ยรู้สึกลมพัดเงี้ยรู้สึกเป็นความร้อนก็คือร้อนมากร้อนน้อยเนี่ยคำว่ารู้สึกเห็นไหมอีกทีหนึ่งคำว่ารู้คำเดียวเนี่ยรู้คำเดียวไม่ใช่เป็นลักษณะรู้ตื่นเบิกบานนะรู้ตื่นเบิกบานหรือว่าตื่นรู้เบิกบานก็คือเรื่องอีกสภาวะหนึ่งนะครับอันนั้นเรื่องจิตแต่คำว่ารู้สึกเนี่ยก็คือ knowledge รู้ร้อนกับรู้เย็นถ้าเป็นความรู้ก็คือเย็นมากเย็นน้อยร้อนมากร้อนน้อยนี่เป็นลักษณะความรู้โอเคไหมครับนี่เนี่ยเป็นลักษณะความรู้จะเป็นอย่างนั้นหรือว่า knowledge เป็นอย่างนั้นโอเคไหมทีนี้พอเวลารู้ความรู้แล้วก็เข้าใจอ๋อเอ้ยเข้าใจอ๋อมันรู้สึกอย่างนี้เหรอร้อนมันรู้ร้อนมากมันรู้สึกอย่างนี้เหรอร้อนมาก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 รู้สึกอย่างนี้แหละเนี่ยนี่คือเป็นเรื่องของความรู้แล้วก็ตามด้วยความว่าเขาเข้าใจทีนึงรู้สึกนึกคิดให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเนี่ยพอไหวไหมครับไต่ภาษาตรงนี้ให้ดูๆสิครับเพราะนั้นการเรียนรู้ต่างๆนะต้องไต่ภาษาให้ดีๆมันจึงจะรู้ชัดรู้มากรู้จริงรู้หมดรู้หมดโอเคนะนี่แค่รู้ความรู้ความเข้าใจลุงหมออธิบายขนาดเนี้ยถามว่าเข้าใจไหมเข้าใจไหมเก็ตไหมวันก่อนนี้พูดกับคุณไอโอนะฮะเมื่อวานนี้ตอนเย็นคำว่าก็ได้มันรู้แบบปิ้งอ่ะมันคัตออฟเลยหรือว่ามันออนออฟเลยมันไม่ถ้าเข้าใจเกินเข้าใจอีกมันเกินเข้าใจของมันสุดขั้วปิ้งอ่ะเงี้ยงั้นเป็นลักษณะแม่นะคือเข้าใจแบบปิ้งอ่ะมันสุดอ่ะโอ้โหว้าวว้าวเนี่ยเข้าใจไหมพอจะมีความรู้สึกพวกนี้ไหมครับโดยทั่วไปก็แบบขนลุกนั่นแหละครับท่านฟังมีขนลุกขนพองทุกจักไม่เนี่ยนี่แหละเขาเรียกว่ามันเกินความเข้าใจไปอยู่หน่อยมันปิ้งอ่ะอีกทีนึงนะครับ know knowledge understand confidence โอเคปิ้งนี่คือ confidence ได้ครับมันมั่นใจแล้วเว้ยฉันมั่นใจแล้วเว้ยร้อยทั้งร้อยอย่างเงี้ยนะว่ายน้ำก็ไม่จมน้ำตายแน่ๆอย่างเงี้ยเนี่ยคำว่ามั่นใจ confidence จะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมฮะขับรถก็ปลอดภัยแง่ๆอย่างเงี้ยนี่คำว่าความมั่นใจโอเคไหมครับมันจะต่างกันเนื้อหาจะต่างกันความรู้สึกมันจะต่างกันนะมั่นใจทำอะไรก็ได้ประกอบอาชีพก็ได้มั่นใจโอ้ยหลับตาทำก็ได้นี่เพราะมันพอมั่นใจแล้วต่อไปก็เรื่องความเชี่ยวความชำนาญชำนาญเนี่ยหลับตาทำก็ได้มันต้องมั่นใจก่อนที่จะเป็นความชำนาญโอเคไหมครับชำนาญเสร็จแล้วต้องเชี่ยวชาญนะพอเชี่ยวชาญแล้วก็ต้องเชี่ยวชาญคืออะไรก็ช่ำชองเชี่ยวชาญไม่พอช่ำชองอีกพอเวลาถึงตัวคำว่าช่ำชองนี่เป๊ะนี่แหละครับมันกลายเป็นเนี่ยเมื่อวานเนี่ยต่อความใจกันนี่กับคุณโอไวโอมันเกินความมันปิ้งอ่ะมันปิ้งมันจบอะนะอะไรก็มันจบเด็ดจบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะหรือ yes เด็ดขาด 100% no ก็เด็ดขาด 100% อย่างเงี้ยลักษณะเป็นมันฝึกครับเรื่องนี้ต้องเข้าใจให้แจ่มชัดนะฮะแต่ละขั้นแต่ละคนนะครับแล้วจะเป็นคนที่เป็นคน
ป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่ขึ้นมาเกิดขึ้นในแผ่นดินโลกเป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่นะพยายามสื่อสารมามีลูกบอกลูกมีหลานแล้วก็พยายามส่งแชร์ไปยังให้กับลูกหลานหน่อยผมจะพยายามสร้างมนุษย์พันธุ์ใหม่ขึ้นมาผมผลิตมนุษย์ไม่ได้แล้วล่ะครับโอเคมั้ยแต่มนุษย์ที่ยังมีอยู่ในโลกเนี่ยครับจะหาวิธีสร้างให้เป็นพันธุ์ใหม่ก็คือเป็นเรื่องความคิดเนี่ยครับก็พยายามบอกความจําความคิดความคิดความจําตัวนี้มันย้อนแย้งกันอยู่นะครับผมรู้ว่าคนส่วนใหญ่ในโลกเนี่ยไอ้ที่บอกคิดมาจากความจําเดิมๆความจําก็ให้เกิดความคิดความคิดเนี่ยความจําก็ล้ออยู่อย่างเงี้ยครับมันไม่มีตัวใหม่เกิดขึ้นไอ้ตัวใหม่เกิดขึ้นเนี่ยฮะเค้าเรียกว่าปัญญานั่นนะฮะมันเป็นลักษณะที่ปัญญานี่มันไม่รู้ฟังแล้วมันขนลุกอ่ะคนรู้คนพองนั่นแหละมันจะเปิดเฟดแบบมาให้เราเข้าใจต่อในหลายๆเรื่องสังเกตไหมครับท่านที่อยู่หน้าจอคุยกันโดยตรงกับผมนะเจอหน้ากันตรงก็จะคนรู้คนพองหรือแม้แต่ในการที่ท่านอยู่หน้าจอผมอยู่ในจอเวลาสื่อสารกันปุ๊บท่านจะรู้สึกว่าคนรู้คนพองคนรู้คนพองนั่นในร่างกายมันปรับเซลล์มันปรับหรือในหนึ่งไฟฟ้าสถิตมันทำงานนะฮะไฟฟ้าสถิตในร่างกายของท่านน่ะมันทำงานโอ้ยคนลุกคือเขาเรียกว่าปีติภาษาพระพุทธศาสนาก็เรียกว่าปีติแปลว่ามันแอบสอบมันเชื่อมโยงเนี่ยมันเข้ากันได้มันไปด้วยกันได้เนี่ยคำว่าปีติพอได้ไหมครับพยายามให้เข้าใจในมิตินี้ให้ได้นะครับมนุษย์พันธุ์ใหม่จะต้องเข้าใจในสิ่งนี้เมื่อเวลาลุงออกนำเสนอผ่านจอแล้วท่านจะเข้าใจพวกนี้ครับนี่คือตัวปัญญาที่พัฒนาต่อไปอีกทีหนึ่งนะครับถ้าหากว่าไม่มีถ้ายังไม่มีคำว่าปิติค่อยๆฟังหลายครั้งหน่อยครับมันจะตรงกับท่านในชีวิตประจำวันทั้งหมดมันหมื่นกว่าคลิปนะในบ้านเราทีวีมันหมื่นกว่าคลิปนะมันจะต้องตรงสักหนึ่งคลิปแหละโอ้ยมันหลากหลายเหลือเกินครับค่อยๆส่งต่อกันแชร์กันเข้าไปใครก็ได้เพราะว่าเนื้อหาในที่ผมพูดเนี่ยมันไม่ทำให้ใครเสียหายอยู่แล้วล่ะครับนะผมก็ต้องเซ็นเซอร์ตัวเองเวลาผมทำงานผ่านสื่อนะทุกคนนะฮะเรามีเป้าหมายถ้าหากว่ามองไม่เห็นตัวเองเนี่ยนะอย่างเช่นผมทำงานกับไทเทนแมนเวลาเนี้ยไทเทนแมนเขาก็รู้ในภาพภาวะของเขาเห็นไหมครับใช่นะแปลว่าเขาต้องรู้ตัวตนของเขาแหละครับจะไม่ต้องไปหลุดโผล่เพราะว่าเรามีแนวทางไม่ใช่นึกจะทำอะไรก็ทำไม่ใช่งั้นเลยครับไอ้เหล่านั้นผมถือว่าเป็นพวกตลาดสดตลาดแห้งในการที่จะนำมาเป็นข้อมูลหนึ่งท่านเองนะครับเหมือนกับเป็นอาหารตลาดสดตลาดแห้งที่เรามองอยู่เวลานี้นั่นคืออาหารจะนำมาย่อยสลายผ่าน YouTube บ้านเรา .tv ตามคุณสมบัติของไตเติ้ลแมนเข้าไปรูปแบบนั้นโอเคไหมครับส่วนคนสมบัติของลุงหอกก็มารูปแบบนี้ใช่ไหมจะเห็นได้ว่าทั้งสองเนี่ยมันโคเปเรตกันอยู่นะครับนะผมอย่างเดียวยังเหลือไตเติ้ลเกินนะครับถ้าใครก็ตามที่สมัครมาบอกมาต้องการไตเติ้ลเกินสักหนึ่งนะที่จะมาทำงานไม่รู้ไอไตเติ้ลเกินก็จะไปในรูปแบบของเป็นคอมมอนของเพศหญิงไปใช่ไหมไตเติ้ลแมนเขาเป็นคอมมอนของเพศชายไปไอผมอยู่ตรงกลางนี่แหละครับที่จะแชร์ให้ทั้งสองอย่างมันจะไปได้กันบอกครับท่านที่มีลูกหลานหรือใครก็ได้พอที่จะรู้จักลุงออกนะก็มาเรียนรู้พลังงานบริสุทธิ์เนี่ยก็ต้องแปลว่าผมต้องเทรนนะฮะผมต้องเทรนชัดเจนแหละครับเทรนชัดกว่าผมจะได้ไตเติ้ลแมนมาเนี่ยดูไหมผมใช้เวลาเท่าไหร่แล้วกว่าที่เขาจะเข้ามาอยู่ในร่องของภายใต้ศูนย์วิจัยพลังงานและสอนสุขภาพหรือภายใต้ YouTube บ้านหลังทีวีนี่อย่าคิดว่าใครจะเข้ามาง่ายๆนะให้ดู เวลาผมวัดแต่จะเป็นผมจะวัดแบบไม่ต้องตั้งตัวเลยล่ะครับไม่บอกนิดเดียวก็ไม่บอกแล้วบอกให้ทราบไว้นะครับไม่บอกเลยล่ะฮะมาถึงก็ใส่เหมือนกับไม่รู้โยนภาระเนี่ยลุยเองกันแล้วกันอย่างเงี้ย
ันจองกันเป็นยังไงรู้เองกันแล้วกันทีนี้ผมก็ต้องนั่งวิเคราะห์ว่าไอ้ที่ผมเลือกเข้าไปในใจลึกลึกๆนะฮะถ้าหากว่าจะเหมือนกับโดนลงน้ำเนี่ยมันจะข้ามน้ำได้ไหมประมาณนั้นนะครับนึกออกไหมฮะนี่แนวทางผมนะครับไม่ได้บอกไม่ได้ไกด์ไลน์เลยนะครับทิ้งทัวร์เลยนะเอาโยนลงเหวซิจะไปได้ไหมเนี่ยเพราะผมจะรู้ดีว่ามันจะฟีดแบ็กอะไรกลับขึ้นมาเมื่อเวลาผมโยนอะไรโยนใจได้แมนลงเหวกันเลยดูซิจะไปยังไงอย่างเงี้ยผมก็คอยดูไปไงแต่ก็ดีนะพอเวลาเขาติดเขาจะมาเขาจะมาอะไรแดร์ล็อกกันมันดีตรงนี้ทำไมเพราะว่าไม่ได้เก็บกดไม่ได้เก็บกักไม่ได้กักถ้ามันติดใจนิดเดียวก็ต้องมาคลีนมาเคลียร์กับลุงหงอกซะก่อนเพราะว่าอย่าลืมว่าทำงานผ่านเสือนี่มันหลากหลายเพราะเรารู้ว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันจะเวอร์ไวเวฟมากๆงั้นจำเป็นต้องสกรีนจนกระทั่งเราสกรีนเคลียร์ได้กี่เปอร์เซ็นต์เซ็นซะว่า 100% คำว่าเคลียร์เนี่ยต้องเคลียร์ได้อย่าง 98% หรือ 99% ผมจึงให้ปล่อยผ่านในนามของอะไรภายใต้ร่มเงาใช่ว่าร่มเงาของศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพเพราะเราเชื่อมั่นว่าลุงออกเชื่อมั่นว่าวิจัยเรื่องของพลังงานที่บริสุทธิ์ได้แล้วเอามาใช้การจริงๆได้แล้วทั้งเรื่องสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเอามาใช้ได้เลยไม่ต้องการผ่านการพิสูจน์ไม่ต้องผ่านการวิจัยในผ่านกระบวนการใดๆแล้วเอามาใช้ได้ทันทีเพราะนั้นพอเวลามันถึงตรงนี้แล้วเอามาใช้ได้เต็มทีแล้วเนี่ยมันก็นึกแต่จะเป็นประโยชน์ทั้งนั้นประโยชน์กับมวลมนุษยชาติดูสิครับผมคิดขนาดไหนเป็นประโยชน์กับมวลมนุษยชาติไม่ใช่มวลมหาประชาชนนะครับอันนั้นผมไม่สนอยู่แล้วคำนั้นมันเป็นภาษาที่มันอย่าถอยหลังไปเดี๋ยวจะไปเกี่ยวเข้ามาอยู่ในบทของลุงหงอกไม่เอานะของผมมองไปในรูปแบบของมวลมนุษยชาติเข้าไปแล้วเห็นไหมฮะแล้วก็สิ่งแวดล้อมก็วอลไวเวฟไปแล้วใช่ไหมมีแต่ผมต้องทำงานให้มันได้ผลตามแนวทางที่มีอยู่เวลานี้เพราะฉะนั้นกลับจากอเมริกาคราวนี้ไปถึงกรุงเทพก็เดือนมิถุนาใช่ไหมล่ะต้นเดือนเนี่ยครับก็จะเริ่มอะไรต่างๆน้ำใหม่มันเกิดขึ้นเป็นรูปแบบที่มันค่อนข้างจะน่าไม่อยากจะต่อยที่หนึ่งเพราะผมก็จะมองว่ามันจะเป็นอย่างนั้นไปนะครับยึดเชื่อว่าก่อนนี้เชื่อว่าลุงหมอกมีหน้าที่นำเอาสิ่งที่ลุงหมอกรู้นะรู้ผ่านกระบวนการคิดเรียบร้อยไปว่าผ่านทั้งนั้นวาระทางใจก็นำสู่ผ่านปากมาในการพูดจาผ่านจออย่างเงี้ยแล้วก็นำสู่ผ่านมือรักษาผู้คนเห็นไหมครับใช่นะนำสู่อะไรล่ะผ่านจอในสิ่งที่ไปทำในเรื่องสิ่งแวดล้อมไปส่วนทางท่านจะมาอยู่ในสถานการณ์จริงอย่างผมมันคงยากมากเพราะว่าในการที่ผมจะให้ใครสักคนสองคนเดินตามในการที่ไปทำงานสิ่งแวดล้อมเนี่ยอย่าลืมนะว่าไททันแมนเขาติดตามผมมาตั้งแต่การทำฝนเห็นไหมครับสลายหิมะเอ้ยสลายเมฆอยู่ที่หิมะเห็นไหมฮะแล้วก็สลายปลาบึกเห็นไหมครับเห็นไหมฮะเดี๋ยวนะแล้วก็ไปสลายเมฆหยุดฝนที่ขุนน้ำนางนอนใช่ไหมดูสิครับคนที่เขาตามผมมาตามทุกมิติเรื่องของสิ่งแวดล้อมโอเคไหมครับแต่เรื่องของการรักษาผู้คนเขากระตายมันเป็นเขาเห็นกับตาอยู่มันอยู่แล้วอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นจะบอกให้รู้ว่านี่แหละคือคนทำงานก่อนที่ผมจะเลือกใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะเอาเป็นว่าต้องการไตเติ้ลเกินสักหนึ่งถ้าจะมีนะครับอยากจะให้มีเพราะว่ามันจะได้ทำงานได้ครบองค์ประกอบของมันถ้าหากว่าได้หนึ่งเกินก็สามารถติดต่อเรื่องของเกินในคอมมอนของเกินไปส่วนทางด้านเพศ
เพศชายก็ได้คอมมอนของเพศชายไปแล้วในทางแบบโลกๆใช่ไหมครับโลกๆคือโลกของสุภาพสตรีเขาคิดอะไรอยู่ก็ทำอะไรอยู่เงี้ยโลกของสุภาพบุรุษเขาทำอะไรอยู่คิดอะไรเนี่ยบุรุษเราได้แล้วทีนี้บุรุษเนี่ยทำงานควบไปในเทิงของสตรีด้วยในเวลากันเนี่ยแปลว่าต้องพยายามให้รู้ใจทางด้านสุภาพสตรีด้วยเพราะต่อไปถ้าหากว่าใจจะเกินมานะฮะนอกจากจะรู้เกินตัวก็ต้องมารู้ทางด้านแมนด้วยเหมือนกันเห็นไหมครับมันถึงจะบูรณาการได้ตั้งส่วนทางฝ่ายผมก็ต้องชาวก็ต้องคอยไม่รู้คอยจับสายให้มันประสานกันมันที่จะทำงานกับมนุษยชาติได้อย่างเต็มภาคภูมิใจเห็นไหมครับพอได้ไหมครับแล้วก็ทำงานสิ่งแวดล้อมได้ด้วยความภาคภูมิใจเหมือนกันอย่างเงี้ยแล้วผมมีเป้าหมายผมอย่างนั้นเลยนะฮะบอกให้ทราบไว้นะครับเพราะผมจะรู้ตัวดีว่าทำอะไรแต่อะไรกันบ้างนะครับก็เพื่อขันมนุษย์จะเอาตัวคนเดียวรอดมันง่ายอ่ะแม้กระทั่งการเดินทางมาที่นี่อย่าคิดว่าผมคนเดียวนะกรุณาอย่าคิดว่าผมกับไตเติ้ลแมนเท่านั้นเองนะอย่าคิดอย่างนั้นเป็นขาดคนที่อยู่เบื้องหลังเขาจะมีอยู่นะผมจะไม่ต้องบอกด้วยละคนอยู่เบื้องหลังของการเดินทางมาที่ผมก็เอาไว้แค่ใส่พานยกเอาไว้บนชั้นสูงเอาไว้เห็นไหมผู้เขาอยู่เบื้องหลังเนี่ยนะจะเป็นการเงินการทองก็สวยแต่หรือเครื่องไม้เครื่องใช้ไม่สวยก็ต้องใส่พานแล้วไปอย่างนี้เถอะจะมาไปไหนก็อยู่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยดีกว่าพอได้แล้วเขาก็ไม่ปรารถนาจะออกดามเลยครับไปนะคนที่เขามีพอเนี่ยเขาไม่ปรารถนาจะออกดามเลยไม่เหมือนกับแมวไม่คอมแพร์นะครับแต่ทั้งหมดมันก็ไปด้วยกันได้ทั้งหมดแหละโอเคนะในฐานะที่ผมทำงานผมต้องรู้ว่าอะไรคืออะไรใช่ไหมล่ะมันไม่ใช่จับฉายนะดูเหมือนว่าผมเป็นคนจับฉายบอกให้ทราบว่ามันทั่วๆไปมันเหมือนจับฉายจังแต่จริงๆมันไม่ใช่นะโอเคขอให้เข้าใจอ่ะท่านเข้าใจในสิ่งต่างแต่คำว่าเข้าถึงขอเป็นมิติหนึ่งนะครับค่อยๆพัฒนากันครับโลกนี้เราจะได้ในสิ่งที่ผมบอกว่าอะไรจะได้มนุษย์พันธุ์ใหม่เกิดขึ้นมาในสังคมผมตั้งเป้าไว้สูงมากนะฮะสำหรับเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37อยากจะได้สักหนึ่งคนเหมือนกันนะนอกจากไทเทนแมนไทเทนเกินแล้วนะฮะก็ยังต้องการคนรุ่นใหม่1คนเพราะว่าคนรุ่นใหม่เขาจะเร็วในการที่จะเชื่อมโยงโดยการผ่านไอทีเนี่ยเห็นไหมครับนะโดยการผ่านไอทีถ้าได้ทั้งไทเทนแมนไทเทนเกินแล้วคนรุ่นใหม่หลังมกราคม37เนี่ยโอ้โหมาเชื่อมเนี่ยดูสิครับมันจะไปขนาดไหนงานของลุงออกคิดดูกันแล้วกันมันจบระบบเถิดเทิงเลยนะครับมันมีลูกหลานไม่ต้องห่วงนะฮะมาอยู่มาช่วยทำงานไม่ต้องกลัวว่าไม่กลัวจะไม่ต้องกังวลว่าจะไม่มีของอยู่ของกินของใช้เห็นไหมฮะส่วนของแก่ไม่ต้องไปพูดถึงมันนะเมื่อเวลามันมีอยู่มีกินมีใช้ไปไหนมันก็มีอยู่มีกินมีใช้อ่ะเนี่ยใช่ไหมครับจะอยู่ยังไงจะกินยังไงจะใช้ยังไงนี่ดีกว่าเพราะว่ากรอบนี่เป็นกรอบที่มันต้องพูดว่าไงทุกคนต้องมีอ่ะนะอยู่กินใช้โอเคไหมครับเรื่องของการเก็บอย่าไปพูดถึงมันนะเพราะถ้ามันเหลือกินเหลืออยู่เหลือใช้มันก็เป็นของเก็บแต่เราจะไม่มุ่งตรงนั้นเข้าใจไหมครับไม่มุ่งของเก็บใช่ไหมฮะไม่มุ่งของเก็บแต่เจ้าที่มันเหลือมาทำอ่ะให้กับมนุษยชาติที่มันจะเหลือแต่ขออย่างเดียวอย่าให้มันเข้าตัวแปลว่าเข้าตัวแปลว่ามีสมบัติก็ขายสมบัติพ่อก็มาจัดการหมดเนี่ยไม่ใช่ลุงหมอโอเคไหมครับไม่ใช่ลุงหมอพอได้ไหมครับไม่ใช่ไปกู้ยืดหนี้ยืมสินก็มาทำไม่ก็ไม่เอาเหมือนกันนะครับเราจะไม่ทำงานแบบนั้นนะครับเพราะว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันไม่ใช่ลงทุนแบบทุนนิยมมันลงทุนโดยเอาร่างกายเราเอาใจเราเอาจิตเราก็ไปเป็นเดิมพันประมาณนั้นครับ
เนี่ยคำว่าลงทุนเอาร่างกายเราลุยเงี้ยเอาใจเราก็คือกระบวนการรู้สึกนึกคิดที่ว่าแล้วจิตเราในกระบวนการที่เราสามารถที่สังเคราะห์ในส่วนตัวเราได้เราจะเดินทางรูปแบบนี้เพราะเราเข้าใจดีว่ากายใจจิตมันทำงานเชื่อมโยงสัมพันธ์อย่างมันแยกออกจากกันได้ยังไงนะก็จะไปตามบริบทนี้โอเคนะแจ้งเพื่อกรุณาทราบสำหรับท่านที่มีลูกมีหลานหรือใครก็ตามที่พอที่จะมีคุณสมบัติที่ผมพูดถึงเนี่ยนะครับอยากจะให้มาช่วยกันทำงานนะครับ แต่เรื่องภาษาเนี่ยจำเป็นมากนะครับภาษามันต้องเป็นหมายเลขหนึ่งแล้วเพราะคนหนึ่งต้องพูดได้ยิ่งพูดได้สองสามสี่ห้าภาษาได้ยิ่งดีนะครับอันนี้ผมไม่ยากหรอกเพราะอะไรรู้ไหมเพราะต้องการภาษาอังกฤษภาษาเริ่มต้นใช่ไหมต่อไปมันจะมีคนที่เชี่ยวชาญภาษาจีนออกไปแยกไปอีกทีหนึ่งเชี่ยวชาญภาษาญี่ปุ่นต่างหากใช่ไหมเชี่ยวชาญภาษาสเปนเนี้ยเชี่ยวชาญภาษาอิตาลีเชี่ยวชาญภาษาเยอรมันเนี่ยเห็นไหมครับไม่รู้ภาษาใดในโลกจะเชี่ยวชาญก็แต่ละประเทศออกไปเพราะว่าผมจะมีความคิดอย่างนั้นนะในการที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับเจ้าของประเทศเจ้าของภาษานั้นๆแม้แต่เชี่ยวชาญภาษาเขมรโอเคไหมภาษาเวียดนามภาษาเราไม่ต้องลุงหมอกลุยแล้วภาษาเราไม่ต้องเพราะลุงหมอกนี่สบายโพดภาษาเราเนี่ยไม่มาได้ใช่นะเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ต้องพอได้ไหมครับในฐานะที่ตอนนี้พูดที่อเมริกานะฮะจะเห็นว่าเวลาผมไปอยู่ที่ออสเตรเลียผมก็พูดฐานะที่มีเซนส์อยู่ในออสเตรเลียเช่นเดียวกันนะครับจากนี้ไปกับกรุงเทพเนี่ยบอกไว้เลยว่าจะทำเรื่องหาวิธีทำเรื่องที่จะไปทำฝนที่ออสเตรเลียนะเชื่อว่ามันน่าจะไปสำรวจก่อนนะครับไม่รู้ผมจะต้องเอาร่างกายผมเนี่ยเข้าไปแอบสอบกับทางด้านดินฟ้าอากาศของประเทศนั้นก่อนนะครับแล้วจะปรับกลายเป็นแล้วเราสอนต่อไปนี่ผมทำงานจะต้องไม่รู้มันต้องบวกก่อนนะมันต้องสัมผัสตรงก่อนนะอย่างนี้เป็นต้นไม่ใช่ไปจินตนาการว่ามันควรจะเป็นนั่นควรจะเป็นนี่หรือหน้าเป็นนั่นเป็นนี่พอเวลาไปสัมผัสตรงปุ๊บมันจะบอกเปอร์เซ็นต์ได้เลยงั้นเฮ้ยไม่รู้ผมเข้าอยู่พื้นที่ผมจะรู้ก็แล้วกันนะ นะว่าถ้าจะไปทำให้ฝนตกที่ออสเตรเลียเนี่ยถ้าผมไปอยู่แค่3วันผมจะรู้ทันทีว่าสิ่งที่ผมมีผมเป็นเนี่ยมันเป็นไปได้เยอะเพราะผมจะรู้จักความกดมันจะรู้สึกความกดความดันความชื้นหรือความร้อนของจุดใดๆที่ผมอยู่ในตัวผมจะเป็นอย่างนั้นผมจะรู้สึกมุมเองนะงั้นไปยืนอยู่ที่กลางทะเลทรายสามวันก็รู้แล้วเฮ้ยไอ้เราคิดว่าสามเดือนจะตกเดี๋ยวดีครึ่งเดือนก็จะตกได้เนี่ย